ก็มีหัวใจที่เหมือนกับคนทั่วไปวันที่ถูกทิ้งก็มีน้ำตาและยังหวั่นไหวกับคำล่ำลามีหัวใจที่เหมือนกับคนทั่วไปยิ่งคิดถึงยิ่งทำให้เพ้อยิ่งพบเจอยิ่งทำให้มีสังเกตไหมครับว่าวันนี้ผมไม่มีสายไมค์ติดอยู่ที่ตัวครับเนื่องจากวันนี้ผมใช้ไมค์มินิช็อตกันจากโคมิก้าครับวันนี้ก็เลยเป็นคลิปเอาใจเพื่อนๆยูทูบเบอร์ครับสายแนวคลิปวิดีโอโคฟเวอร์เพลงกันบ้างนะครับว่าถ้าเราใช้ไมค์มินิช็อตกันแบบนี้ในการอัดเสียงนะครับจะเป็นยังไงครับก่อนอื่นครับเราไปแกะกล่องดูกันเลยครับกับวันนี้ครับเจ้าไมค์โคมิก้า VS08 ครับมินิช็อตกันไปดูกันเลยเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่องT3Bเป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา20:00 น.ตรงนี่แล้วตอนนี้เราก็มาแกะกล่องนะครับมินิช็อตกันครับจากโคมิก้านะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น CVM VS08 ครับเป็นไมค์คอนเดนเซอร์ช็อตกันสำหรับสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนช็อตกันตัวเก่าที่เคยรีวิวไปนะตัวนั้นเนี่ยของกล้อง DSLR ใช่ไหมมันจะใหญ่ซึ่งตัวนี้เนี่ยครับเขาดีไซน์มาให้เล็กลงนะครับก็เหมาะกับการใช้งานกับสมาร์ทโฟนนั่นเองครับไม่ต้องเสียเวลาครับเรามาแกะกล่องกันเลยซึ่งในกล่องที่ให้มานะครับก็จะมีตัวไมค์มินิช็อตกันมาแบบนี้1ตัวนะครับจะบอกก่อนว่างานตัวนี้เนี่ยงานเขาเป็นโลหะนะครับนี่ดูแข็งแรงมากเลยนะครับแล้วก็ให้มาพร้อมกับวินมาร์ฟแบบฟองน้ำนะครับแล้วก็แบบกันลมแบบนี้นะครับอย่างละอันเลยนะครับรวมถึงมีตัวจับโทรศัพท์แบบนี้มาด้วยนะครับกันว่ามันจะขยื่นเวลาเราติดตั้งกับโทรศัพท์นะรวมถึงคู่มือการใช้งานครับสำหรับไมค์มินิช็อตกันแบบนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับจะเหมาะกับการใช้กับโทรศัพท์มือถือเลยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถเสียบกับท้ายของโทรศัพท์มือถือในช่องหูฟังของเราได้เลยนะครับซึ่งสังเกตไหมครับว่ามันก็จะมาเป็นแจ็คที่เป็น4ป้อง3ขีดแบบนี้ครับก็เสียบแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับสำหรับการรับเสียงครับก็จะรับเสียงแบบรอบด้านแบบนี้นะครับซึ่งเหมือนกับไมช็อตกันทั่วไปครับซึ่งถ้าเรายืนด้านหลังแล้วพูดเนี่ยเสียงมันก็จะไม่เข้าไมค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องยืนด้านหน้าหรือด้านข้างครับซึ่งสามารถเก็บเสียงได้ในวงกว้างๆครับไม่ว่าจะใช้อัดงานเกี่ยวกับดนตรีงานคอนเสิร์ตนะครับหรือแม้กระทั่งงานไลฟ์นะครับก็เอาไปใช้งานได้ครับส่วนด้านหลังเนี่ยผมเป็นออปชันที่ผมชอบมากๆเลยนะก็คือเขามีช่องเสียบหูฟังครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าช่องเสียบหูฟังตัวนี้เนี่ยไม่ได้สามารถฟังได้ขณะที่อัดนะครับเราจะต้องไว้ฟังหลังจากที่เราอัดเสร็จเท่านั้นนะฮะเพราะนั้นครับเดี๋ยวเราลองไปทดสอบการใช้งานกันสักหน่อยครับตอนนี้ก็มาทดสอบไมโครมิก้าครับกับการเล่นดนตรีนะครับอัดคลิปวิดีโอเพลงกันบ้างนะฮะอาจจะเล่นไม่ได้เพราะแพะมากมายครับแต่ว่าก็อยากให้เพื่อนๆดูครับว่าย่านความถี่ระหว่างเสียงพูดนะครับกับเสียงดนตรีเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะดังนั้นเราควรเลือกไมที่เหมาะสมครับตอนนี้ผมใช้ไมลาวาเลียครับซึ่งติดอยู่ที่คอนะครับแล้วผมก็จะเล่นกีตาร์ร้องเพลงไปด้วยนะฉันก็มีหัวใจที่เหมือนกับคนทั่วไปวันที่ถูกทิ้งก็มีน้ำตาและยังหวั่นไหวกับคำล่ำลาอ่ะนะครับไมค์ลาวาเลียเสียงก็จะเป็นแบบนี้นะทีนี้เราลองมาเทสกับไมค์หัวกล้องครับผมขอถอดไมค์ถอดออกแล้วนะนะครับตอนนี้นี่คือเป็นเสียงจากไมค์ที่อยู่กับโทรศัพท์มือถือเลย iPhone 6นะครับมาดูกันนะครับฉันก็มีหัวใจที่เหมือนกับคนทั่วไปวันที่ถูกทิ้งก็มีน้ำตาและยังหวั่นไหวกับคำล่ำลามีหัวใจนะครับเสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตอนนี้เราลองมาใช้ไมค์โคมิก้ามินิช็อตกัน VS08 ครับเดี๋ยวผมเสียบเข้ากับโทรศัพท์มือถือเลยฉันก็มีหัวใจที่เหมือนกับคนทั่วไปวันที่ถูกทิ้งก็มีน้ำตาและยังหวั่นไหวกับคำล่ำลามีหัวใจที่เหมือนกับคนทั่วไปยิ่งคิดถึงยิ่งทำให้เพ้อยิ่งพบเจอยิ่งทำให้มีน้ำตา
ีรอยยิ้มบนใบหน้าเวลาฉันมีความสุขและมีน้ำตาอยู่หนองหน้าเวลาที่ฉันต้องทนเวลาสนุกฟังมุกตลกฉันเองก็ยังหัวเราะออกมาเวลามีไข้หรือไม่สบายเองก็ยังต้องกินยาไม่เคยชินชาความรู้สึกที่เสียใจทุกครั้งที่มีน้ำตากับความคิดถึงยิ่งทำให้เพ้อยิ่งพบเจอยิ่งทำให้มีน้ำตาอ่ะนี่แหละครับก็ใช้ไมค์มินิช็อตกันแบบนี้นะน่าจะเหมาะกับการอัดคลิปวิดีโอที่เป็นคลิปดนตรีมากกว่านะครับยิ่งมีเครื่องดนตรีหลายๆชิ้นนะครับมีทั้งร้องมีทั้งกีตาร์ไม่ต้องไปเซตอัพไมค์อะไรต่างๆให้วุ่นวายครับสามารถใช้ไมค์ช็อตกันแบบนี้ตัวเดียวจบด้วยเลยนะครับส่วนคนที่มีกล้อง DSLR นะครับหรือกล้องที่ดีกว่านี้นะสามารถไปใช้ไมค์คอมิก้าอีกรุ่นนึงครับก็คือตัวช็อตกัน V30 นะครับตัวนี้นะครับที่เคยรีวิวไปแล้วนะใครที่ยังไม่ได้ดูครับกดไปดูได้เลยส่วนคนที่ชื่นชอบไมค์แบบนี้นะครับอยากจะซื้อไมค์ตัวนี้ไม่รู้ซื้อหาที่ไหนนะครับสั่งได้เลยครับจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับจากคอมิก้าไทยแลนด์โดยตรงนะครับและก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่ติดตามชมคลิปวิดีโอของผมแบบนี้นะครับแล้วก็มีคลิปรีวิวสินค้าทุกวันศุกร์เวลา 20:00 ตรงนะครับวันเสาร์ด้วยนะ 20:00 ตรงเหมือนกันนะครับส่วนคลิปอื่นๆนะครับลงตามใจผมนะครับอ้อตอนนี้นะครับคลิปที่เป็นท่องเที่ยวกับรีวิวร้านอาหารนะครับจะย้ายไปอยู่ในช่อง Banana Diary นะครับเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องกล้วยๆนะครับก็ฝากไปติดตามชมช่องนั้นด้วยนะครับของคุณกล้วยภรรยาผมเองนะฮะตอนนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมในวันนี้ครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ